คุณแม่คนสวยศรีริต้ารับบทมาสเตอร์เชฟเข้าครัวโชว์ฝีมือทำอาหารด้วยตัวเองส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์พอจะมีเวลาว่างจากการเลี้ยงน้องกวินลูกชายตัวน้อยสุดที่รักคุณแม่คนสวยศรีริต้าเจนเซนเลยขอแวะมาเข้าครัวปรุงเมนูเด็ดเพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์พร้อมคำถามที่คุณสามีสุดหล่ออย่างกรณ์ณรงค์เดชถามศรีภรรยาแค่ดีอย่างครับวันนี้ทำข้าวผัดค่ะทำส่งไปไหนครับวันนี้ส่งไปโรงพยาบาลนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์เหมือนเดิมค่ะวันนี้ทำ100กล่องนะคะเป็นข้าวผัดโบราณไข่นะคะไข่เริ่มสุกแล้วนะคะถ้าชอบข่าวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะคะ